นะคะตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยอากาศแปรปรวนนะคะ1จุดที่จะพาไปดูเนี่ยวันนี้มีมาฝาก2ที่นะคะอย่างที่บึงกาฬเขาบอกว่าเป็นพายุหลงฤดูแล้วเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองนะคะมีทั้งฝนตกหนักมีทั้งลมกระโชกแรงบ้านเรือนประชาชนก็เสียหายไป8หลังคาเรือนค่ะส่วนที่สงขลาเมื่อวานนี้นะคะมีวาตภัยเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอจะนะค่ะไปดูภาพความเสียหายที่สงขลากันก่อนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพื้นที่บางส่วนนะคะอยู่ที่หมู่6ตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหลังจากเกิดเหตุวาตภัยเมื่อวานนี้ค่ะมีทั้งบ้านเรือนเสียหายวัดโรงเรียนนะคะที่หมู่8ตำบลนาทับก็มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วนไป20หลังมีประชาชนบาดเจ็บด้วยเจ้าหน้าที่ก็เร่งลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือขณะที่เจ้าหน้าที่ปภ.เขต12สงขลานี่ค่ะตอนนี้เร่งผลิตน้ำดื่มนะคะไปส่งมอบให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจะได้ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะค่ะแน่นอนนะคะนอกจากที่พื้นที่ภาคใต้ที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบอีกหนึ่งพื้นที่ที่คุณกรองแก้วบอกไปก็คือที่จังหวัดบึงกาฬที่บึงกาฬเนี่ยเขามีลมกระโชกแรงก็ทำให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงกาฬเนี่ยได้รับความเสียหายไป8หลังคาเรือนด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่บ้านของนายบุญมีโพน้อยอายุ70ปีหลังคาเนี่ยเสียหายแล้วก็พัดปลิวลงมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะอันนี้คือหลังคานะคะหายไปเกือบทั้งหลังเลยและหลังจากเกิดเหตุทหารเข้าไปในพื้นที่ทันทีซึ่งเป็นทหารรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬร่วมกับฝ่ายปกครองทหารพลานที่2109เทศบาลตำบลหอคำและกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปเพื่อที่จะไปดูว่าจะไปช่วยเหลืออะไรได้บ้างไปให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะค่ะนะนอกจากนี้นะคะก็ยังนำเงินไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะขวัญกำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างบ้านที่คุณปวีณาบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณตาอายุ70ปีแล้วเนี่ยค่ะ70ปีแล้วเพราะฉะนั้นขวัญกำลังใจเพราะหลังจากนี้เนี่ยพอมีฟ้ามีฝนมีลมคุณตาต้องมีความระแวงมีความกังวลอยู่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะและยิ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้เร็วอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เรื่องของความเป็นอยู่เนี่ยกลับมาสู่ปกติได้เร็วขึ้นเพราะว่าถ้าหลังคาไม่มีจะอยู่ได้ยังไงเพราะเชื่อว่าฝนแล้วก็ลมเนี่ยน่าจะยังมีอยู่ดังนั้นนะคะตอนนี้ยังต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศ